สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะสอนวาดหนูครับหนูเราจะเริ่มจากส่วนจมูกก่อนนะครับเขียนวงรีครับนะครับแล้วก็เป็นส่วนตรงหัวใช้วงกลมครับแล้วก็ร่างคอนะครับแล้วก็ตัวครับจะใช้ลักษณะสามเหลี่ยมออกไปทางอ้วนๆนิดหนึ่งนะครับเติมลูกตาครับแล้วก็ลูกตาข้างแล้วก็วงรีเป็นหูนะครับสองข้างเติมจมูกนิดนึงครับด้วยวงกลมแล้วก็ลากหางตามแบบเลยนะครับแล้วก็เท้าครับและเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็มือนะครับลักษณะตามแบบเลยครับตัวที่จะเขียนนี่เป็นหนูนานะครับหนูนาก็จะใส่ชุดเอี๊ยมครับมีกางเกงนะครับแล้วก็มีกระดุมนำปากกาเมจิกมาตัดเส้นนะครับเริ่มจากดวงตาครับเป็นวงกลมนะครับสองข้างครับแล้วก็หูสองข้างนะครับแล้วก็ส่วนจมูกก่อนครับนะครับเราจะได้ลากตรงส่วนที่เป็นปากของเขาได้ง่ายนะครับครับมาหยุดที่คอครับแล้วก็ลากลงมาหัวด้านหลังครับลากลงมาตามแบบนะครับแล้วก็ตัวเท้าครับแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งครับแล้วก็ชุดเอี๊ยมนะครับกางเกงและกระดุมครับต่อไปก็หางนะครับเติมลูกตาหน่อยนะครับแล้วก็ใบหูด้านในนะครับเติมหนวดครับแล้วน้องๆลบเส้นร่างออกนะครับหลังจากนั้นก็ลงสีได้เลยครับ